สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเอเดียคุ้มกับเกมรอมนะครับผมลอฟหรือที่ใครอ่านหรือที่อ่านสามารถอ่านกันได้ว่าอะไรนะเรียมออฟวอร์เรอร์กันนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวที่ชื่อว่าแวนเฮลซิงนักล่าแวมไพร์ที่คุณเธอเสือกแล้วกระจายเฮ้ยมีเอ็กซอร์สด้วยจะได้มาสกิลวิ่งเร็วสกิลกูดาวลอยวิ่งด้วยจะได้ความเร็วฉันเล่นแทงนะคะสร้างความเสียหายที่แกสตูมี16%ชีวิตของตัวที่หายไปจะได้เป็นเกมที่ค่ายเดียวกับของ The Origin แล้วก็เฮ้ยสกิน It's Van Helsing time เดี๋ยวเฮ้ยหน้ากากอีกาเหรอตอนอีเวนต์อะไรอ่ะผมชอบหน้ากากอีกานะโอเคมาตัวที่ผมเล่นใหม่จะได้เป็นเกมค่ายเดียวกับของ The Origin แล้วก็พอนนะครับผมของกาลิน่าซึ่งสามารถลงไปเล่นได้เดี๋ยวเล่นแอปผมด้วยไอ้นั่นดูสิเราเจอลิโป้อะมันคือเกมโมบ้าในยุคมือถืออยู่นี้โมบ้าเราไม่ต้องเล่นในคอมกันแล้วใช่ไหมตอนนี้มีอะไรก็เล่นในมือถือกันทุกอย่างเลยสมัยนี้มันพัฒนาเกมมือถือนี่ค่อนข้างก้าวไกลครับสมัยก่อนผมยังเล่นนั่นอยู่เลย Angry Bird อะมาเดี๋ยวระหว่างนี้เรามานั่งโหลดมาคุยกันก่อนดีกว่าแล้วเกมนี้ความทับใจที่ผมมาเกมนี้ผมก็ค่อนข้างเล่นมาเกมโมบ้ามาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะ L หรือ .A นะครับอันนี้เรามาเข้าสู่ยุคเกมมือถือจะมีพื้นฐานของการเล่นโมบ้ามาช่วงหนึ่งแล้วกันเอาเรียกว่าเป็นประสบการณ์จากการเล่นโมบ้าแพ้เยอะชนะเยอะไม่ดีต้องบอกว่าแพ้เยอะชนะน้อยดิในการฟีดเขาในอันนี้คือเราเล่นในโหมดของโจมตีก่อนอันนี้คือเราได้ลิฟติ้งเราเริ่มน้อยแล้วผมขอไปเลนล่างไปเลนล่างกันฮัลโหลแล้วกันนะผมขอตั้งค่าปุ่มก่อนแป๊บหนึ่งตั้งค่าปุ่มสวีทบาร์ JKLWSAD บา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 พบ Pick your battle สกิลเจผมคือผมต้องโจมตีก่อนนี่สามารถเลิกการโจมตีอย่างนี้ได้ฮะแพสซีฟเหรอหรือยังไงไม่กี่แพสซีฟใช่ไหมเฮ้ยมันมาเมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยดาวใจยักษ์ First Blood เฮ้ยดาวใจยักษ์เฮ้ยได้ตัวแรกว่ะเฮ้ยต่อใจดับเบิลคิวเป็นไงแล้วเป็นไงดับเบิลแท็บจิ้ม2ครั้งป๊อปป๊อปนี่ผมยังเล่นเกมนี้ในคอมพิวเตอร์ดูนะรู้สึกว่ามันเล่นยากส่วนหนึ่งเลยเป็นเพราะว่าผมต้องใช้คีย์บอร์ดในการเล่นเกมแทนนะอย่างเช่น WASD เนี่ยปกติเวลาเดินนะครับผมสามารถเดินเฉียงได้ใช่ป่ะแต่ในคีย์บอร์ดเราเดินเฉียงไม่ได้มันเลือกได้แค่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งเดินเฉียงต้องเป็นนอยเนี้ยเฮ้ยมาแล้วว่ะแล้วการกดสกิลเฮ้ยถอยก่อนโอ้มาเยอะเอาใจระเบิดไปสตันโอ้สโลว์ดูเกียวโอ้ชิตโอ้เฮ้ยโอ้ช่วยช่วยทันช่วยช่วยคุณนั่นเดี๋ยวมาถอยก่อนเอาสตันไปก่อนสตันแล้วกลับบ้านเฮ้ยมันหิวอ่ะมันหิวอ่ะเฮ้ยอาร์ตเขาได้ไม่แย่มาก่อนกลับบ้านที่คุณนะแต่ผมว่าอนาคตเกมนี้มีก้าวไกลนะผมเพราะจุกจักเอฟเฟกต์เนี่ยอนาคตจะมีฮีโร่ใหม่ๆเข้ามาเรียกว่าฮีโร่แล้วกันเพราะติดจักหรือแชมเปี้ยนดีคล้ายๆกันอ่ะสำหรับแมปนี่มันค่อนข้างเอาจากเกมLeague of Legends พอสมควรนะครับผมดูจากเทคเจอร์ของพื้นหญ้าและดูสิมันมีพุ่มไม้ด้วยอะมีพุ่มไม้ด้วยอะฮัลโหลเออใช่ผมลืมออกของเลยนั่นอะไรนั่นเลดบัฟเหรอทางโจมตีดูดเลือดเอาไปอันนี้อะไรหินไม่เชิงคล้ายหินโอ้ดูสิได้อันติแล้วอันนี้ก็มีสกิลแค่สองสกิลแล้วก็มีอันตินะเป็นไงบ้างทันไรบ้างฮัลโหลเดินยากใช่ไหมเลยเฮ้ยคือเรากำลังอยู่อันตรายต้องปล่อยเขาตายก่อนแล้วค่อยลัดทำขอโทษรถได้มาจ้า
มันติดปัญหาเรื่องปู่มาเอาหัวโตอ่อนสลายโอ้มาช่วยเบื่อจ้าไปอ่ะไม่นั่นดูนั่นสิปิงกำลังขึ้นเพื่อนเรากำลังสาบแช่งเราการเพิ่มค่าปิงให้เราเจ้าไม่นะผมเมื่อแชร์ตัวนี้หรอมันดูตัวที่เล่นง่ายดีนะสำหรับคันเล่นบนคีย์บอร์ดนะครับมันจะมีบางตัวที่ผมเล่นมันบางทีมันอาจจะแบบแต่สกิลมันต้องเลือกจุดระเบิดได้เหมือนกับซิกอะใน L นะครับผม one shot, one kill. แต่อันนี้เป็นสามารถกดเป็นสกิลออโต้ได้เหมือนกับเป็นปลาเป็นเป้าหมายเดียวเอาลูกต่อไป an enemy has been defeated สี่เป็นการกระจายพอสมควรดาเมจสูงเป็นไงล่ะบัดบาสสะเลือดยังไงเดดพูเฮ้ยรอทำไมครับตีป้อมสิตีป้อมสิเฮ้ยเฮ้ยถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยมันมีเนี่ยเขาตายอย่างเฮ้ยมีเนี่ยถือปืนมึงเห็นมีเนี่ยถือปืนไม่ใช่มีเนี่ยถือเวทไม่ใช่มีเนี่ยยิงกระดาษเฮ้ยพุ่มมีพุ่มOnslaught มาว่ะเขามาว่ะเฮ้ยโอ้โหจะมีเล่นก้าเหรอเฮ้ยไปกับโบสี่ครับมาช่วยแล้วเฮ้ยนี่นะตันไปกินเรียบร้อยดอมีไนเต็ดไหมจีจีวีพีเป็นไงค่า6แล้วนะผมเป็นแค่ที่ของทีมนี้เนี่ยสุดยอดเดียวนี่ว่าถ้าทำดับจะราคาแพงกว่าอย่างนี้คือมันมีการแนะนำการออกของให้ด้วยแล้วไม่คือเราสามารถเรียกว่าไงนะเราสามารถช็อปนี้ได้นะครับผมในการเลือกของนะแต่มันมีการแบบเขาแนะนำของไอเทมให้เราออกเพราะฉะนั้นก็จะออกนะคือผมจะอัพนำก่อนคือสกิลหรือไม่สตาร์ทก่อนแบบนี้สตาร์ทเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนเรากับเรามันกระทืบกันแล้วก็เก็บสกิลแรกไว้รอลาสแผนที่เฉียบผมแบบนี้เอามาหน้าหมดไม่เป็นไรไม่ได้ถือว่าให้เขาหน่อยเขาเนี่ยมาเยอะครับเปิดแผนให้เราครับขอบคุณมากครับก็เหมือนซัพพอร์ตเลยนะสมบูรณ์เป็นแครี่เฮ้ยไปตีมังกรกันดีกว่าอันนี้มีสื่อที่มีมังกรด้วยโอ้ยคือตัวผมมันเดินได้แบบแนวอย่างเงี้ยมีมังกรอยากเห็นมังกรโอ้มังกรหรือจิ้งเหลนวะมังกรหรือจิ้งเหลนน่ะเพื่อนช่วยหน่อยฮัลโหลขึ้นมาช่วยหน่อยโอ้ man that's the stuff เฮ้ย dominating ปั้นไปไม่ติดฟันเหรอมันลังกินตัวแทงเราฟันไปหนูนักล่าสังหารตัวแรกเลยคือแบทเทิลซิ่งที่ส่วนใหญ่เขาจะใช้หน้าไม้กันใช่ป่ะผมจะใช้ดาวกระจายมันมาได้อย่างผิดมากนั่นพ่อมันเดินเนี่ยเฮ้ยอย่าตีป้อมอีกฮัลโหลน้ำหมดอีกโอ้โอ้ยป้อมเราพังอ่ะกลับบ้านก่อนเจอมานานแป๊บนึงแล้วกลับมาเราแป๊บนึงYour team has destroyed a tower ข้าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะ Legendary Don't worry I got my ways ฆ่าไป7ตัวแล้วเนี่ยทีมเราฆ่าได้32คนให้เขาเล่นเหลือฟาร์มเดี๋ยวก่อนเขาเรียกว่าตบกบอบไก่ใช่ไหม Your team has destroyed a towerเกมที่ดูน่าเล่นง่ายพอสมควรผมเลเวล10แล้วเนี่ยเร็วจังเลยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะโกดเหรอมันมีสกิลโกดด้วยอ่ะรู้สึกเขาให้เวลาเรา100วินใช่ป่ะเฮ้ยนั่นใครลาดลาดด้วยลาดด้วยขอโทษสันผมซ่อนหนึ่งคนเลยนี่ไม่มีการปากหวานนะถ้าเกิดมีปากหวานคุณจะเจ๋งกว่านี้ต้องพัฒนาใช่ไหมนี่เกมเพิ่งเปิดเลยเนี่ยหรือมึงบอกกันนะครับผมชื่อเกมรอสหรือเลียมออฟวอลเลอร์เลียมออฟวอลเลอร์ดูแนนแห่งกูก้าสตันไปสตันไปสตันไปโอ้โหขี้755โอ้747
ขี้ล้วนโอ้โหนี่ก็ออกไอเมื่อกี้เห็นผมตีไหมอ่ะสุดยอดเลยฟันไปเอาใจหนึ่งเฮ้ยโอ้ยตีเร็วมากครับผมนี่คือว่านี่เขาเรียกว่าเกิดใช่ป่ะเฮ้ยปั๊มผมไม่ต้องห่วงผมมีดูดเลือดนี่กูตีแล้วได้เลือดเพิ่มนี่ห่วงเรียกเกิดแล้วเนี่ยขอเทมโดนดันเบสเดี๋ยวก่อนโดนดันเบสใช่ไหมซื้อโดนดันเบสมาเหรอใช่ไหมเลือดเบสเนี่ยไหนถึงปั๊มเร็วจังโอ้ปั๊มแตกแล้วไม่ธรรมดาวินโอ้ MVP GG โอ้โหเล่นมันมากเกมนี้เฮ้ยเวลาตัวเราเกิดนี่เรารู้สึกแบบดุดันนะนี่เวล4เลยเป็นไงล่ะได้เงิน36เดี๋ยวผมซื้อตัวคอนนี้เลยแวนเทลซิงใช่ไหมมาเลยครับมาเล่นกับผมได้มาเจอกันหน่อยมาสักคนดูครับมาแอดชื่อผมเลยแล้วมาเล่นกันนะครับผมต่อยสักคลิปต่อยสักตาดีป่ะอีกสักตาดีกว่ามาจ้าแมวอ่ะเป็นใจอ่ะนี่มาโหลดกันได้ครับผมเกมล็อบนะล็อบนะครับผมต้องอ่านว่าล็อบไหนครับทักเพื่อนเล่นล็อบเล่นล็อบกันบ้าเกมอะไรอ่ะเลียมนะเลียมออฟวอลเลอร์ไงเกมอะไรอ่ะโมบ้ามือถืออ๋อเขาจะรู้เลยเกมอะไรนะผมอย่าลืมโหลดกันได้ในการีน่านะครับโหลดใส่มือถือแอปมีทั้งระบบ App Store และ Android โหลดกันได้ใต้คลิปเลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดโหลดกันนะครับผมสกินปิดตัวนี้ไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับการรีวิวเกมมือถืออีกรอบนะครับเกมนี้ผมให้คะแนนเต็ม10ผมให้10เลยอ่ะมันรู้สึกสนุกมากตอนเราเป็นแครี่แล้วเราเล่นเกิดเนื้อไหมตบปักตายปักตายคิดที่700กว่า800แถมมีดูดเลือดด้วยตบอีก3ทีเลือดเต็มแล้วสล็อตนึงอย่างเงี้ยเจ๋งเลยครับผมโอเคปิดตัวแล้วครับผมไว้เจอกันใหม่ตาหน้าครับผมสวัสดีสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ The bull of the toast is good.